สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับโกอีสานผ้าแดกมาแล้วครับผมมื้อนี้ในต้มยำหัวปลาบึกใหญ่พี่น้องต้มยำหัวปลาบึกยักษ์โตนี่ประมาณ20กิโลพี่น้องต้มยำหัวปลาบึกยักษ์กินกับผัดเผ็ดปลาไหลพี่น้องผัดเผ็ดปลาไหลมื้อนี้เป็นอาหารปลาได้พี่น้องเด้อกับผักแบบบ้านๆผักเกษตรโหระพาแล้วก็ผักคุณเลือดครับบรรยากาศฝนตกลิ้นพี่น้องครับฝากจะน้อยพี่น้องกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามก็เพื่อเป็นกําลังใจให้โกอีสานผ้าแดกขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่ติดตามเราชมโกอีสานผ้าแดกบ่ว่าสิเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศครับที่คอยเตือนกําลังใจตลอดมาขอบคุณหลายๆพี่น้องมื้อนี้อยู่ในบ้านเด้อพี่น้องเด้ออยู่ในร้านใจก็ผ่อนอยู่ผมเงี้ยวกล้องเดี๋ยวกล้องยิงนะแต่ว่ามันเสือเอานะใจกับเจ้าอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเจ้าหน่อยดีอยู่ข้างหลังมาเสียบเสียบเหมือนกันครับผัดเผ็ดปลาไหลวะเป็นร้านอาหารป้าไปน้องมาพ่อผมว่าปลาบึกพอดีหนังปลาบึกหนึ่งรูปกับรูปกับปลาบึกเลี้ยงงานลำบากเต็มกระบอกเลยหนังปลาบึกดีที่มีความหนึบหนึบอยู่หน่องแซ่บโอ้ปลาบึกโดดน่าแล้ว
พอดีมาพอพอดีเป็นกับว่าดุสุเมืองบ่มีได้หัวปลาเลยคุณเนาะอู้เนี่ยไหลไปลงดูหัวเนี่ยพวกปลาตุ่มขอไปด้วยหน่อยนะยังไงแต่ดีตายอย่างงี้นี่จะเป็นเนื้อเป็นของซอยใส่ผมเอาตัวเขาไว้ด้วยก่อนนะถ้าเก็บปลาอะไรอย่างที่ว่าสุดเด็ดThank you.
ใส่กับเจียวพริกพงในบ้าครับไปเนี่ยปลาบึกเป็นยังไงบุตรดินึบไปลองขออนุญาตได้ไปลองนะไปน้ำไปกันแล้วก่อนบอกน้ำบุกน้ำบุกมันหมดตัว
นี้สิมีความกึบกึบกึบสิมีมันพี่น้องเอาไว้ตัวนี เพราะว่าได้กินอยู่ใส่เป็นเป็ดเนี่ยปั๊บเนี่ยมาอยู่มันอยู่ขนจันกับน้ำมาI don't know.
ผลลิ้นเป็นระยะระยะไปหน่อยร้านซื้อว่าร้านยังดิร้านครัวพันไม้พี่น้อง ครัวพันไม้อยู่จังหวัดขอนแก่นเด้อพี่น้องประเภทอาหารปลาเนี่ยผัดเผ็ดปลาบึกต้มยำปลาบึกผัดเผ็ดปลาไหลกันมักอาหารปลาต้องมาลองพี่น้องอยู่แถวนี้หรอวะมีค่ากับประเทศโอ้โหยังไงได้เลยพี่ครับพี่ซีหิวน้ำหรือเปล่าขอน้ำนะครับครับผมอ
ันน้ำนั่นนี่บอกอันน้ำมันน้ำแป๊บซี่นี่บอกใช่เองเออครับครับเอามาสองขวดด้วยขอบคุณครับก็ผลเหนียวนะครับเลยผลเหนียวหอมมากเองพี่น้องเป็นให้กินด้วยขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับครับผมต้มขาด้วยตามมาข้าวบอกมาข้าวได้พี่น้องเพราะว่าเป็นใส่เครื่องสมุนไพรมันจะดับกินข้าวนะThank you.
ช่วงนี้ฝนตกพี่น้องขันย่างออกไปมีเปียกรถอ่ะช่วงนี ยังว่าจับไปได้ก็ขัวพันใหม่แต่ว่ามาหอดซื้อร้านเป็นซื้ออย่างเนาะแต่ว่าอยู่ในพิกัดคือว่าขัวพันใหม่กับบรรยากาศดีร่มรื่นช่วงนี้อยู่ต่างจังหวัดอยู่เด้อครับพี่น้องพี่น้องถือว่าจกขึ้นเขาในด้านแทบมาธุระพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดสังวอกฝนตกแต่ออกไปก็คือสิเปียกอ่ะนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ทั้งนี้เด้อพี่น้องครับคือเขาเราพี่น้องอยู่ดีมีแรงครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำรวยรวยสุขุสุขคนครับมือนีโกอีสานผ้าแดกขอตัวจากลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม